ไปดูเรื่องราวนี้กันก่อนนะคะนี่ไม่ใช่เรื่องโจ๊กแต่เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริง มีคนเดือดร้อนจริงๆแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ค่ะก็คือนางสาวบุ้งนะคะเป็นชาวบ้านอยู่ที่อำเภอศรีราชาบอกว่ากลางเดือนมิถุนายนทำงานอยู่ดีๆปรากฏว่านายจ้างบอกว่าให้ออกจากงานอย่างไม่เป็นธรรมเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งนะคะตอนนั้นเนี่ยก่อนจะให้ออกนายจ้างก็เรียกเข้าไปคุยแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยทุจริตต่อบริษัทนะเพราะว่าเอางานที่รับได้ประมูลมาไปให้กับอีกบริษัทหนึ่งแลกกับการกินค่าหัวคิวหรือว่าค่าในหน้าเนี่ยทางที่เธอบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็เลยท้าไปยังนายจ้างว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าเธอทุจริตจริงถ้าอย่างนั้นนำพยานหลักฐานมาแสดงสิแล้วก็อย่ามาพูดแค่ลมปากอย่ามากล่าวหากันแบบนี้นายจ้างตอบมาแบบนี้บอกว่าผมเนี่ยรู้ทุกอย่างเห็นทุกอย่างแล้วก็ย้ำด้วยว่าทุกครั้งที่ทำอะไรอยู่ในบริษัทไม่รู้สึกหรอจะมีคนมายืนดูอยู่ด้วยตลอดคนถูกกล่าวหาไม่งงเหรออ้าวผู้หญิงคนนี้เขาก็งงถามว่าใครทำไมปกติเขาอยู่เนี่ยเขาก็รู้สิว่าคุณนั่งอยู่ข้างๆกันทำไมเราจะไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นนายจ้างก็ตอบกลับมาอีกว่าคนธรรมดาเนี่ยมองไม่เห็นหรอกต้องพิเศษเท่านั้นเธอบอกว่าตอนนั้นเธองงมากจะได้คำตอบแบบนี้กลับมานะคะเบื้องตอนแรกก็คิดว่าหรือจะเป็นวิญญาณเป็นเราแล้วก็คิดถ้าเรามองไม่เห็นอ่ะแน่นอนมันต้องเป็นสิ่งลี้ลับเป็นไสยศาสตร์ที่มองไม่ได้ปรากฏว่านายจ้างบอกว่าเขาเนี่ยนั่งทางไหนเห็นทุกอย่างที่พนักงานในบริษัททำพอสามารถร่วงรู้ได้ทุกอย่างจริงๆนะคะแล้วก็นายจ้างบอกว่าถ้าไม่จริงอ่ะไปสาบานสิเธอบอกก็ได้เธอพร้อมที่จะไปสาบานแต่ถ้าหากว่าเธอไปสาบานแล้วเธอไม่ได้ทำจริงๆล่ะคนที่กล่าวหาเธอจะเป็นยังไงนายจ้างก็ฉุนไงเหมือนโดนย้อนกลับเหมือนโดนสวนกลับแบบนี้แล้วก็ด่าทอกลับมาด้วยคำพูดที่แบบหยาบคายเลยทีเดียวเธอก็งงไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้นะคะแล้วก็กรมคุ้มครองสวัสดิการแรงงานจังหวัดด้วยบอกว่าอยากจะให้นายจ้างเนี่ยมาเจรจาไม่เจรจากับสองคนแล้วรอบนี้ขอคนกลางมาช่วยเจรจาหน่อยนะคะก็มีการนัดทางด้านของนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างรายนี้มาเจรจาวันที่7กรกฎาคมนะคะนี่ขึ้นชั้นศาลเนี่ยเบิกพยานกันยังไงดีไปไม่ถูกเลยใช่ไหมใช่ไปดูในฝั่งของนายจ้างนิดนึงเดี๋ยวเขาหาว่าเราต้องให้อีกฝ่ายนึงพูดบ้างนายจ้างเนี่ยเขาอ้างบอกว่าเรื่องราวที่ลูกจ้างพูดมาไม่เป็นความจริงเขาไม่ได้บอกแบบนั้นโดยเฉพาะเรื่องของการนั่งทางในแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาเนี่ยฝันมันดีกว่ากันตรงไหนเนี่ยนายจ้างผมจริงๆแล้วเนี่ยตนเนี่ยฝันเราก็เลยไปเตือนลูกจ้างบอกว่าสิ่งที่กระทำอยู่อะไรที่มันไม่ดีให้หยุดทำนะแต่ว่าเตือนแล้วเนี่ยลูกจ้างก็ยังทำมาโดยตลอดเลยเตือนมาหลายครั้งก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตัดสินใจให้เลิกจ้างลูกจ้างคนนี้ลาออกให้ออกกันไปเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วงงเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงขอดูหลักฐานหน่อยทั้งฝั่งของนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างในฝั่งของนายจ้างเนี่ยไม่สามารถที่จะนำหลักฐานใดๆมาแสดงได้นะคะว่าในลูกจ้างมีการกระทำความผิดแต่ก็ไม่ยอมความเหมือนกันก็จะยืนยันว่าจะดำเนินคดีเหมือนกันกับข้อหาทุจริตที่เกิดขึ้นแต่คุณบุ้งที่เป็นลูกจ้างเนี่ยเขาบอกว่าภรรยานายจ้างเนี่ยเป็นหมอดูด้วยนะก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้มันคงจะมีนัยยะอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าดูจากลูกจ้างเนี่ยก็หน้าตาใช้ได้เลยนะโอ้ไม่รู้แต่ที่แน่เรื่องนี้ปวดหัวแทนตำรวจอันนี้ก็เรื่องไม่ถูกเหมือนกันตำรวจอ่ะใช่ตำรวจยิ่งจะปวดหัวใหญ่แล้วถ้าไปถึงตำรวจนะ